โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์เตาซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์เตาซิ่ง EP ที่5แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตน้องเต่าจากตอนแรกที่มีอยู่20เหรียญนะครับตอนนี้น้องเติบโตขึ้นมาถึง82เหรียญแล้วนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เองนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะปั้นน้องต่อไปอีก15เหรียญ นะครับหรือว่าจะทำกำไรให้ได้อีก15เหรียญ นะครับเท่ากับว่าวันนี้พอร์ตน้องจะต้องเติบโตจาก82เหรียญไปให้ถึงประมาณ97เหรียญ นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้น้องเต่าวันนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้น้องเต่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับหรือว่าน้องเต่าจะตกม้าตายซะก่อนนะครับไม่ใช่สิน้องเต่าตกม้าตายไม่ได้นะฮะน้องเต่าเดินเองเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้น้องเต่าจะเข้าเส้นชัยไหมนะครับหรือว่าจะกิ้งลุ้นๆตกข้างถนนซะก่อนนะครับโอเคนะครับตามนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี่กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับซีรีส์นี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์ EP ต่อไปของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับปะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กันแล้วไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับถ้าเขาตัดขึ้นตรงแท่งนี้นะนี่นะครับน่าจะตัดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้พอดีนะครับอุ้ยโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับการณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไปเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าการปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแล้วกราฟปัจจุบันเองก็เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับก็อาจจะช่วยผลักให้กราฟกับตัววิ่งขึ้นต่อได้จริงๆนะครับก็ตามปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าตอนนี้กราฟน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับอุ้ยชนะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นมาก็หวาดเสียวเลยนะครับกราฟวันนี้ไม่ขยับไปไหนเลยนะฮะตั้งแต่จุดที่ผมเทรดเนาะไอ้เริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆกระดิกไปกระดิกมากระดิกไปกระดิกมาแล้วเพิ่งมาวิ่งขึ้นเอาแท่งนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ผมชนะไปถือว่ายังมีแต้มบุญอยู่แต้มบุญยังไม่หมดนะครับยังมีแต้มบุญอยู่โอเคผมก็หลังจากนี้กราฟกลับตัวขึ้นปิ้วเลยนะครับก็ถือว่าที่พี่เคาะเอาไว้ถูกต้องนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1นี้นะครับชนะแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่ 2.4 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับเอาฤกษ์เอาชัยเอ้ยไม่ใช่เปิดฤกษ์เปิดชัยมาได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับไปลุยกันต่อเลยครับโอเคผมก็ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยนะครับตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้เส้นสโตคาสติกทะลุโซนโอเวอร์โซมาแล้วนะครับอุ๊ยตัดแล้วนะครับมันตัดกระจี๊ดนึงอ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะมันตัดแบบตัดนิดนึงนะครับปลายนิ้วปลายเล็บ โอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือนี่นะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วกราฟณปัจจุบันนี้เองก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็อาจจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่า
แรงซื้อหรือว่าอะไรที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้วิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากเขาน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับแต่สรุปแพ้นะครับออเดอร์ที่3ตายนะครับอย่างนี้ไม่รอดแตก1โอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3เอ้ยไม่ใช่3 2นะครับแพ้นะครับก็สลับตอนนี้นะครับกำไรที่ทำมาได้เมื่อกี้ 2.4 เหรียญใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าวกกลับมาขาดทุนที่ 0.6 เหรียญซะแล้วนะครับถือว่าพลาดเลยนะครับในออเดอร์ที่2นะครับถือว่าไปเทรดแล้วก็ดูดิเทรดในจุดที่อาจจะกราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับแรงขายมันเลยมีเยอะมากนะก็เลยทำให้ผมเทรดขึ้นไปแต่ว่ากราฟมันยังไม่ถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วก็กลายเป็นแพ้ไปนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าพลาดเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่ 7.5 เหรียญนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้3เหรียญที่เทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่2กลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับตามนี้นะฮะปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกหมาตายซะก่อนนะครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคเหมือนเส้นสโตคาสติกจะตัดลงแล้วนะครับยังไม่ตัดนี่หว่านิดนึงนะฮะปิ่มตัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ากราฟแท่งนี้จบแล้วขึ้นแท่งใหม่เมื่อไหร่นะครับเส้นสโตคาสติกถ้ายังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับโอเคก็จบแท่งแล้วนะครับลุยโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟนะตอนนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้อาจจะวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันเองนะครับก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องกลับตัววิ่งลงนะครับตามทิศทางหลักของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะมีอยู่ณช่วงนี้พอสมควรนะครับอาจจะผลักให้กราฟกับตัววิ่งลงต่อได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าตอนนี้กราฟมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับตรงกันข้ามอีกแล้วไม่นะโอ้ my god โอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3แพ้นะครับพลาดแล้วพลาดอีกนะฮะบ้าบอคอแตกพลาดแล้วพลาดอีกนะครับก็ตอนนี้นะครับเทรดมาทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะ1แพ้2นะครับทำให้ตอนนี้ขาดทุนรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 8.1 เหรียญเลยนะครับถือว่าพลาดนะครับเจ็บใจอยู่พอสมควรเจ็บใจอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะมาติงเกลเทรดที่ 18.75 เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะคืนทุน 8.1 เหรียญที่ขาดทุนไปทั้งหมดนี้นะครับกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาใจช่วยน้องเต่ากันนะฝากเพื่อนๆเอาใจช่วยน้องเต่ากันด้วยนะครับในออเดอร์ที่4มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับน้องเต่าจะพลิกเกมกลับมาได้หรือเปล่านะฮะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้น้องเต่าด้วยนะครับอุ๊ยเจอจุดเข้าพอดีนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคอันนี้เปิดมาเจอพอดีนะครับเป็นจุดนั่นไงไม่นะทองนายจะเล่นเราอีกแล้วใช่ไหม ทองคำนะฮะเทรดเยลเดอร์เกือบแพ้แทบทุกออเดอร์เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ออเดอร์แรกเกือบแพ้ใช่ไหมออเดอร์ต่อมาแพ้เลยนะฮะในทองโอเคนะครับก็สลับออเดอร์ที่4นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้อง
กับตัววิ่งขึ้นต่อได้แล้วนั่นเองนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักให้กราฟวิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็รวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ฐานะนะครับตามที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆนะฮะโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่4 comeback is real นะฮะ comeback is real ก็สามารถ comeback กลับมาได้สำเร็จนะครับก็ตอนนี้พลิกเกมนะครับจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนอยู่8เหรียญนะครับสามารถกลับมาทำกำไรได้ที่ 6.9 เหรียญแล้วนะครับปบมือมันคือความมันคือความทุลักทุเลมากนะครับสำหรับวันนี้โอเคนะผมโอเคผมก็สำหรับตอนนี้กำไรที่ผมทำได้นะครับทำมาได้แล้วอยู่ที่ 6.9 เหรียญ นะครับก็ขาดอยู่อีกประมาณ7ไม่ใช่7 18นะครับ 8.1 เหรียญผมจะทำกำไรได้ครบ15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้พอดีนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยนะครับออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่3เหรียญเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าออเดอร์ที่4มาติงเกลแล้วก็ชนะไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่5จะกลับมาเทรดที่3เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะหรือจะแพ้กันนะครับแล้วก็จะส่งผลให้น้องเต่ายังคงไปต่อได้ไหมนะฮะมาเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่ที่5กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นแล้วนะครับป้ายตัดขึ้นแล้วนะครับจับขึ้นแท่งใหม่ก็เทรดขึ้นเลยนะครับตอนนี้ผมเทรดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่5นี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันเองก็เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาจะต้องกลับตัววิ่งขึ้นนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าอะไรที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักให้กราฟวิ่งขึ้นต่อได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากพอสมควรนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์ กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่5นี้ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับโอเค80นะครับสำหรับตอนนี้นะครับกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดเติบโตขึ้นมาเป็น 9.3 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปมมือเย้ก็สำหรับตอนนี้นะครับกำไรผมเติบโตมาได้ที่ 9.3 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณ 5.7 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับอีกไม่กี่อึดใจผมก็จะไปถึงฝั่งฝันแล้วนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยนะครับออเดอร์ที่6ผมเทรด3เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันต่อเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลยนะครับ1ออเดอร์นะฮะอุ้ยตัดแล้วตัดเลยทันทีเลยตัดพอดีนะฮะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับในออเดอร์นี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าจุดสูงสุดนะครับหรือว่าไฮของกราฟเนี่ยค่อยๆลดระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงในการวิ่งลงเนี่ยผลักกราฟให้ต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็อาจจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับอาจจะผลักให้กราฟวิ่งลงต่อได้นะครับก็ผมเลยเทรดลง
ตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟกลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่6นี้นะครับโอเคสวยๆเลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่6นี้นะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับกำไรของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 11.7 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ 3.3 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับอีกอึดเดียวอีกอึดใจเดียวนะฮะอีกอึดใจเดียวมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะครับอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับออเดอร์ที่7ผมจะเทรดที่3เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้หรือเปล่านะครับป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับมาดูว่าวันนี้น้องเต่าจะเข้าเส้นชัยไหมนะครับจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญไหมนะครับอ่ะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับตัดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคลุยอ้าวมันกลับมาอ้าออกเหมือนเดิมเฉยเลยกระตันไป500วิสุดท้ายนะครับเส้นสโตคาสติกอ้าออกเหมือนเดิมเฉยเลยกระตันไป500วิโอเคผม ไปไม่ถูกเลยทีนี้โอเคผมก็สลับออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับภาพรวมใหญ่ของกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงในการแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนะครับและกราฟณปัจจุบันเองก็เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงช่วงที่ต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีมากในช่วงนี้จริงๆนะครับอาจจะผลักกราฟให้กลับตัวขึ้นได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับกราฟวิ่งขึ้นต่อจริงๆแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปนะครับในออเดอร์ที่7นี้นะครับโอเคสวยๆเลยนะครับตอนนี้ก็กำไรของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น14เหรียญกับอีก10เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวจะถึงฝั่งฝันแล้วนะครับจะถึงตามฝั่งฝันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับขาดอีกแค่ประมาณ90เซนเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่8ผมจะเทรดที่ประมาณ 1.5 เหรียญแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะนะครับมันจะได้กำไรมาอยู่ประมาณ 1.2 เหรียญนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้พอดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์สุดท้ายกันเลยนะครับออเดอร์ที่8นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมแล้วมันจะเป็นออเดอร์สุดท้ายจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังไม่ใช่ออเดอร์สุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยครับเดี๋ยวหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วก็เงื่อนไขค่อนข้างครบนะครับอุ้ยทำแห้งไปหนึ่งจังหวะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่8ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองนะครับกราฟก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่ตอนนี้ที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆน่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับก็อาจจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้นะครับกราฟปัจจุบันนี้อาจจะวิ่งลงต่อได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเทรดมาทั้งหมด8ออเดอร์นะครับสามารถที่จะทำกำไรมาได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรบมือ yes 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 นะฮะวันนี้เป็นอีก1วันที่น้องเต่าเข้าเส้นชัยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่นะครับในการเทรดทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเวลากันก่อนนะครับไปดูเวลากันก่อนนะคือผมตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะครับมันกินเวลามานานมากแล้วนะครับ โอเคผมนี่เลยนะครับสำหรับเวลาในไลฟ์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง29นาทีนะครับตีไป1ชั่วโมงครึ่งไปละกันนะครับตีไป1ชั่วโมงครึ่งไปนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดในการเทรดทำกำไร15เหรียญในวันนี้นั่นเองนะครับก็1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็สำหรับ1ชั่วโมงครึ่งนี้นะครับผมก็เทรดไปทั้งหมด8ออเดอร์นะครับชนะ6แพ้2นะครับก็สุดท้ายทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ15เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ450บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสรุปได้ตามนี้เลยนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่งเนาะเทรดทำกำไรได้15เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรคคอร์ดก็ตามนี้เลยนะครับเทรด8ไม้ชนะ6แพ้2นะครับตามที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีอีก1วันนะครับสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งใน EP ที่5ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับที่ติดตามซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งกันในวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้นะครับก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับซีรีส์นี้นะครับกดไลค์ให้กับไลค์นี้คนละ1ไลค์กันก่อนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลฟ์ต่อๆไปของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้แล้วอยากจะติดตามผลงานใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวใครจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve.